สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพูดเกี่ยวกับจรรยาบรรณและความเพ่งตรงทางวิชาการเรื่องการอ้างอิงสารสนเทศนะคะโดยอาจารย์ดร.วัชรีแสงบุญเรืองอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมค่ะจากช่วงครั้งที่แล้วนะคะอาจารย์ต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้อาจารย์จะแนะนำในส่วนของโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดเรียงบรรณานุกรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโปรแกรมนี้นะคะเขาเรียกว่าโปรแกรม Mendeley Desktop นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะเราสามารถเข้าไปดูใน www นี้นะคะ mendeley.com แล้วก็ /download นะคะ -desktop/ นะคะโปรแกรมนี้นะคะอยากให้เรามาทำความรู้จักนะคะซึ่งโปรแกรม Mendeley Desktop เนี้ยเป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจากค่าย Mendeley Ltd นะคะที่ได้พัฒนาโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะคะสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยนะคะที่ต้องใช้ไฟล์เอกสาร PDF อยู่บ่อยๆซึ่งโปรแกรมนี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับโปรแกรมบริหารจัดการไฟล์เอกสารนะคะหรือไฟล์ PDFที่ดูกระจายอยู่ไม่เป็นระเบียบในฮาร์ดไดรฟ์นะคะหรือในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งหากใครที่เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่ทำงานด้านการวิจัยจะต้องพึ่งไฟล์เอกสาร PDF อยู่บ่อยๆจะเข้าใจได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะในบางครั้งการหาไฟล์นั้นค่อนข้างยากเพราะอาจจะลืมแหล่งที่มาในการเก็บเอกสารโปรแกรม Mendeley Desktop ตัวนี้จะสามารถทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์ก็ได้นะคะโดยหากทำงานแบบออนไลน์นะคะโปรแกรมนี้ก็ทำงานร่วมกับระบบคลาวด์นะคะซึ่งผู้ใช้จำเป็นจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี1 GB นะคะโดยแบ่งเป็น500 MB สำหรับส่วนบุคคลและ500 MB สำหรับแชร์ไฟล์ร่วมกับผู้อื่นนะคะนอกจากนี้โปรแกรม Mendeley Desktop ยังรองรับการทำงานจากไฟล์เอกสารโปรแกรม Microsoft Word อีกด้วยโดยแค่เพียงทำการลากไฟล์เอกสารที่ต้องการลงไปในโปรแกรมจากนั้นก็รอโหลดเอกสารเสร็จเพียงเท่านี้คุณก็จะทำให้ได้ไฟล์เอกสาร PDF หรือไฟล์ Word เก็บรวบรวมเอาไว้ในที่เดียวกันสำหรับเป็นบรรณานุกรมส่วนตัวในการอ้างอิงงานวิจัยหรืองานเอกสารของคุณได้ซึ่งโปรแกรม Mendeley Desktop จัดว่าเป็นโปรแกรมบริหารจัดการเอกสารที่น่าใช้งานมากอีกทางหนึ่งนะคะโดยผู้ออกแบบได้ทำการคำนึงถึงการใช้งานมันอาจจะเหมาะกับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาหรือผู้ที่ทำงานนักวิจัยหรือทำงานเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆเพราะโปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ไม่สับสนหรือเสียเวลาในการนั่งบริหารไฟล์เอกสารด้วยตนเองนะคะแล้วเราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ฟรีนะคะได้ที่ www.mendeley.com นะคะจุดเด่นของโปรแกรมนี้คืออะไรก็อยากให้มาดูคุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรมนี้นะคะ 1. เป็นโปรแกรมบริหารจัดการไฟล์ PDF ที่น่าจะใช้งานมากอีก1โปรแกรม 2. รองรับการทำงานและเข้าถึงได้ทั้งแบบออฟไลน์และก็ออนไลน์นะคะ 3. สามารถทำงานร่วมกับคลาวด์บนเซิร์ฟเวอร์ได้นะคะโดยมีพื้นที่ให้เก็บงานและเอกสารถึง1 GB นะคะ 4. แชร์ไฟล์หรือแชร์ข้อมูลร่วมกับผู้ใช้รายอื่นๆผ่านออนไลน์ได้นะคะข้อ5ออกแบบมาให้รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆนะคะ3ระบบเลยนะคะตั้งแต่ระบบปฏิบัติการ Windows ระบบปฏิบัติการ Mac นะคะแล้วก็ระบบปฏิบัติการ Linux นะคะตัวนี้ก็เป็นคุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรมดังกล่าวนะคะในเรื่องของการติดตั้งโปรแกรม Mendeley Desktop นะคะเรามาดูขั้นที่1นะคะเราก็ไปที่ www.mendeley.com นะคะจากนั้นเราก็มาเลือกดาวน์โหลดนะคะตรงนี้จะอยู่ที่ด้านซ้ายมือนะคะแล้วในขั้นที่3นะคะเราก็มาคลิกดาวน์โหลด Mendeley Desktop for Windows เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมนะคะ 4. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เปิดตัวติดตั้งที่ดาวน์โหลดมานะคะแล้วก็มาดับเบิลคลิกตัวนี้นะคะเมื่อดับเบิลคลิกตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราก็คลิกที่คำว่า Next นะคะจากนั้นนะคะเราก็เลือก
I agree เพื่อยอมรับเงื่อนไขของโปรแกรมนะคะจากนั้นข้อที่7เลือกพื้นที่ที่ติดตั้งนะคะว่าเราจะให้ติดตั้งตรงพื้นที่ไหนนะคะจากนั้นก็กด Next อีกครั้งนะคะแล้วก็เลือก Install เพื่อติดตั้งโปรแกรมอันนี้คือวิธีการติดตั้งนะคะค่อนข้างสะดวกและรวดเร็วตอนนี้โปรแกรมของเรากำลังติดตั้งอยู่นะคะบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจากนั้นตัวนี้คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมคลิกเครื่องหมายถูกนะคะตรง Run Memory Desktop แล้วกด Finish นะคะเพื่อต้องการเปิดโปรแกรมทันทีหรือนำเครื่องออกจากโปรแกรมนะคะสามารถคลิก Finish ได้นะคะจากนั้นหน้าตาของโปรแกรม Mendery ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็เปิดโปรแกรม Mendery Desktop จากนั้นเข้าสู่หน้าต่าง Welcome to Mendery สำหรับการใช้งานครั้งแรกนะคะแล้วจากนั้นเราก็สมัครสมาชิกก่อนโดยคลิกเลือกคำว่า Register นะคะสามารถกดเข้าไปเมื่อกดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะคะโปรแกรมก็จะเปิดหน้าลงทะเบียนจากเว็บเบราว์เซอร์นะคะแล้วให้กรอกอีเมลนะคะทุกคนต้องมีอีเมลของตนเองแล้วก็ continue นะคะจากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบสมบูรณ์นะคะโดยระบุชื่อระบุนามสกุลสร้างรหัสผ่านเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะคะจากนั้นก็คลิกที่ Continue to Mendeley นะคะแล้วก็มาเลือกบทบาทหน้าที่และสาขาวิชาตามลำดับนะคะแล้วก็ Continue อีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นเมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่หน้าต่างดังรูปตัวนี้คือใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะคะเราต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อนนะคะเมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยเราต้องจำอีเมลของเราให้ได้นะคะแล้วก็เข้าสู่รหัสผ่านนะคะแล้วก็กดตกลงไปเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะแสดงหน้าตาโปรแกรมในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นในกรณีที่เราจะเอาไฟล์เอกสารเข้าไปยังโปรแกรม Mendery นะคะเราก็กดที่ Addนะคะเมื่อกดที่ Add เสร็จเรียบร้อยมันก็จะมาให้เลือก Add File เพื่อเพิ่มไฟล์นะคะในกรณีนี้หากต้องการเพิ่มเอกสารทั้งหมดนะคะเราก็สามารถเพิ่มเอกสารเป็นโฟลเดอร์ได้ด้วยนะคะก็คลิกที่ Add Folder นะคะก็คือเราจัดเรียงข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะคะหรือเลือกไฟล์ที่ต้องการเพิ่มแล้วคลิกเลือกที่ Open เห็นไหมคะเราก็จะได้ไฟล์มานะคะจากนั้นให้ตรวจสอบงานวิจัยโดยการคลิกเพื่อคลิกเอกสารงานวิจัยแล้วตรวจสอบเอกสารทางด้านขวามือว่ามีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่นะคะเราตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็ขอพักช่วงนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกช่วงหน้านะคะ